ำตาฉันหล่นที่ต้นไทรงามเฝ้าคอยน้องรามตามคำที่นัดกันไว้ว่าจะพบกันเจอกันหน้าตาร่มใสตั้งแต่เช้ารอเจ้าจนบ่ายเหตุใดไม่มีเมฆเงามองผ่านสะพานทอดผ่านน้ำมูลสุดแสนอดุลร้อนใจเหมือนไฟแผดเผาสาวเมืองพิมายใจดำเขาทำกับเราพูดกันไว้ทำไมสูญเปล่าหรือมีเรื่องราวด้วยเหตุอันใดหรือเหตุจำเป็นเนื้อเย็นจึงเสียเวลาจึงไม่ได้มาใส่งามตามคำนัดมาย้อนกลับมาดูชมตรูมีเรื่องอันใดเมื่อเดินทางถึงปรางพิมายเห็นใครเขาควงคู่กันย่องแผ่ไปดูจึงรู้ความในเศรษฐีท่าทรายควงแขนกับแฟนของฉันน้ำตาไหลตกเกิดมาเหมือนฟ้าลงทันน้องแฟนสาวบ้านตะปันเขาไปรับมันเศรษฐีท่าทรายจำเป็นเนื้อเย็นจึงเสียเวลาจึงไม่ได้มาใส่งามตามคำนัดมาย้อนกลับมาดูชมตรูมีเรื่องอันใดเมื่อเดินทางถึงปรางพิมายเห็นใครเขาควงคู่กันย่องแห่ไปดูจึงรู้ความในเศรษฐีท่าทรายควงแขนกับแฟนของฉันน้ำตาไหลตกเกิดมาเหมือนฟ้าลงทันน้องแป้งสาวบ้านตะปันเขาไปรับมันเศรษฐีท่าทรายไชโยไชโยชยะไชโยยาโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึกอนุงประสงค์เอาเมืองกระด้างกระเดืองหน้าเครื่องที่ลึกยกทัพมาจากเพียงจันเป็นหมื่นเป็นพันมากันระทึกได้ยินทหารลาวเช้าโชว์ได้ยินทหารลาวเช้าโชว์ชัยยะชัยโยยาโมจะออกศึกบรรลัดทองคำไปเมืองผู้พันไปราชการเวลานานก็พิลึกทหารลาวเข้าเมืองสบายเงินทองของชัยยึดเอาไปเป็นปึกยาโมไม่อาจทนดูยาโมไม่อาจทนดูเกแม่คุณหนูหนูเตรียมสู้ข้าศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยยาโมออกศึก
เป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึกคนไทยถูกต้อนเดินทางละลาละลังฝังความรู้สึกบางทีก็ถูกตีถูกโบยร้องโอดร้องโอยอดอ่อนสะอึกถึงทุ่งสำริดเพจติดที่หมายถึงทุ่งสำริดเพจติดที่หมายย่าโมปลอบใจให้คนไทยเริ่มคึกมาพักกองอยู่หนองหัวลาวให้สาวสาวหุงข้าวเลี้ยงลาวตอนดึกเล่ายาสุราไม่ไรรินไปเพ่งไปช่างสนใจลาวนึกทหารลาวพอเมาได้ทีทหารลาวพอเมาได้ทีก็หาวิธีบทขยี้ข้าศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยยาโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึกลาวทั้งยาวและสั้นเตรียมไว้แต่วันซ่อนกันในป่าลึกฤกษ์งามสองยามพอดีบกขยี้ทันทีในราตรีกลางดึกแทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้แทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้ขวานมีดก็ไม่มีแต่ตายดีพิลึกวีรกรรมที่ท่านทำดีท้าวสุรนารีนามนี้ต้องผนึกลูกหลานที่เกิดรุ่นหลังผมมาเล่าให้ฟังปลูกฝังความรู้สึกคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมชัยยะชัยโยย่าโมชนะศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยย่าโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึกลาวทั้งยาวและสั้นเตรียมไว้แต่วันซ่อนกันในป่าลึกฤกษ์งามสองยามพอดีบทขยี้ทันทีในราตรีกลางดึกแทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้แทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้ขวานมีดก็ไม่มีแต่ตายดีพิลึกวีรกรรมที่ท่านทำดีท้าวสุรนารีนามนี้ต้องผนึกลูกหลานที่เกิดรุ่นหลังผมมาเล่าให้ฟังปลูกฝังความรู้สึกคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมชัยยะชัยโยย่าโมชนะศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยย่าโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึก